ก็ทำงานกันต่อไปครับเออก็อยากกระเช้าแล้วให้มันเหี่ยวๆซะหน่อยพอมันเหี่ยวเนี่ยไอ้กรีบเนี่ยมันจะไม่หลุดเนี่ยได้มันเอ้ยทำไปเรื่อยๆครับเหนื่อยแล้วก็พักบอกว่าปีนี้ทำน้อยปีนี้ทำน้อยก็เลยใจเย็นได้หน่อยลูกวันนึงยังไม่ได้เจอหวีเลยตอนเช้าตอนเย็นโชคดีที่ไม่มีใครมาบ้านบ่อยถ้าคนอย่างผมเยอะๆนี่ร้านขายหวีนี่เจ๋งสวยหัวอย่างเดียวไม่ต้องหวีผมเออมันกระดกดีจริงๆเนาะวันนี้ก็ได้ดอกใหญ่ตึ๊กๆเลยก็คือถ้ามันทำได้ประมาณนี้มันจะได้เกือบ100โลนะแต่บางทีมันทำไม่ได้นะบางคนเขาผมเห็นที่ทำแล้วปล่อยทิ้งเปิดกว้างเกินไปได้50โลแห้งก็รู้แล้ว50โลก็ได้ไร่ละ 5,000 ก็โอเคอยู่นะมันเป็นพืชฤดูแล้งไงแต่ถ้ามันตั้งใจทำสักหน่อยมันก็จะได้เยอะขึ้นคือเท่านั้นเองแต่ส่วนใจนะผมก็ไม่รู้เวลาทำทั้งทีนะทำไมไม่ทำให้มันดูแลให้มันดีสักหน่อยมันจะได้ผลตอบแทนดีทำทิ้งทำกว้างแต่ผมก็ชอบทำนะรู้ว่าอย่างไรมันก็ได้เงินแน่ๆละหมาดไม่รู้ได้น้องไม่รู้ได้แน่ๆไว้หวานๆทิ้งไว้ให้เดี๋ยวก็ได้นี่ไม่ต้องกรีดกันนักหนาไปหลังบ้านแล้วได้เดินตูดย้ายไปหลังบ้านมาแล้วหานเดี๋ยวเวลากินมื้อเย็นแล้วก็กลับไปหากินแล้วมื้อเย็นถามมันก็เหมือนเราเนี่ยบางตัวก็พร้อมบางตัวขี้เกียจหากินผอมเชียวเออก็รอให้ป้อนตลอดบางตัวขยันหากินนะไปครับตุ๊ก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 มันอ้วนยี่พวกพวกเขาไปหากินหลังบ้านไม้ปั๊กมันนอนอย่างนั้นก็มองเออสงสัยจำเอานิสัยมาจากคนหรือคนอะไรก็ห่างถ้าพวกไปทำอาหารกินกันนอนใช่ห่างพูดยากเนาะคนที่ไม่ทำก็บอกว่าเหนื่อยเวลาเขาได้เงินก็อยากได้เหมือนเขาเออมันนอนแล้วมันได้เงินป่านนี้นอนกันหมดละผมตัดทิ้งไว้ตั้งก็เช้าแล้วนะเนี่ย
ันนี้ให้มันเหี่ยวๆซะหน่อยพอมันเหี่ยวๆมันก็จะไอ้กลีบใบเนี่ยมันก็จะได้ไม่อย่างไรนะไม่หักไม่กระเด็นไปหมดครับนั่นเองพอทำตัดปุ๊บเราทำเลยมันสดพอมันสดเนี่ยยังไงมันหักกลีบดอกอะที่ร้องๆอยู่เนี่ยนี่ตะเกียบตะเกียบตอนนี้เนาะ